เป็นเรื่องของคุณผู้ชมอินบ็อกซ์กันเข้ามาถามถึงเรื่องการรีแพร์เขาเห็นว่าเรา3คนเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านช่องคลอดหรอวะมันดีหรอวะอย่างนี้เลยเห็นเราเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างนี้แต่ว่าบอกเลยว่าเรื่องนี้เธอยอมรับว่าเธอไม่ใช่เดี๋ยวสิจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวเกินไปในเรื่องรีแพร์เพราะว่าในวัยของหนูเนี่ยไม่ถึงแล้วพี่ดิวก็ต้องไม่ถึงแน่นอนตอบดีอ่ะไปอะแต้มไปนี่คุณแม่ก็ไม่ได้เชี่ยวชาญคุณแม่แค่มีน้องแล้วคุณแม่ก็ผ่าออกก็ไม่มีภาวะเชี่ยวชาญทางช่องคลอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงได้ต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญมาค่ะคุณผู้ชมขาเพื่อมาตอบมาไขข้อข้องใจไม่พูดพร่ำทำเพลงเชิญเลยดีกว่าค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอกุ๊กไก่นั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะอย่างที่บอกว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องการให้เราเคลียร์กันไปเลยในเรื่องของการทำรีแพร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญเพาะเลยมานั่งคุยกันตรงนี้นะคะเมื่อไหร่สำหรับผู้หญิงเราที่ควรจะคิดว่าควรจะรีแพร์ได้แล้วอะค่ะในตามอายุอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วไม่ตามอายุค่ะพี่สุยจริงๆแล้วเนี่ยตามความรู้สึกตามความรู้สึกของเราเมื่อไหร่ที่เราไม่มั่นใจเมื่อนั้นมาปรึกษาคุณหมอได้ปรึกษาแพทย์ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยไม่มั่นใจในที่ไหนหมายความว่ามีภาวะหลวมมีลมออกมาใช่ไหมคะอย่างเช่นเวลาแบบเขาเรียกว่ามีลมออกมาตรงไหนมันต้องตรงจริงๆอ่ะยกกำลังคิดว่าเราจะรู้ได้ไงเพราะว่าคุณหมอบอกว่าถ้าเรารู้สึกไม่มั่นใจแต่ว่าเราสมมติจะรู้ได้ไงว่าแบบเฮ้ยมีปัญหาแล้วนะมีท่ามาด้วยก็คือเวลาใช้งานอะเรียกว่าเวลาประกอบกิจกรรมเนี่ยมีเสียงลมออกมาค่ะหรือว่าบางคนมีปัสสาวะเล็ดพวกนี้ก็เกี่ยวเพราะว่ากล้ามเนื้อของช่องคลอดเนี่ยกับกล้ามเนื้อตรงท่อปัสสาวะนี่มันเป็นตัวมัดเดียวกันภาวะที่ทำให้แบบเขาเรียกว่าช่องคลอดหลุดเนี่ยค่ะเป็นเพราะอะไรได้บ้างแบบเจอของใหญ่เงี้ยหรอด้วยจินตนาการเธอฉันว่าเธอไม่ควรถามคำนี้เลยแล้วก็มีลูกโดยการคลอดธรรมชาติถูกไหมจริงๆคลอดทางผ่าคลอดก็เป็นนะพี่สุยเหรอคะจริงค่ะอย่างกุ๊กไก่เนี่ยคือผ่าคลอดนะคะแต่ว่าหลังคลอดก็มีปัสสาวะเล็ดเพราะว่าพวกนี้มันเหมือนกับธรรมชาติเนี่ยเขาจะเตรียมช่องคลอดเราให้มันขยายหลังจากที่คือเวลาที่ลูกจะออกเนี่ยช่องคลอดมันต้องขยายได้เยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เราตั้งครรภ์เนี่ยฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันขยายแล้วมันทำให้หลวมได้เหมือนกันขั้นตอนเดิมที่เขาทำกันคือเขาทำยังไงอะให้มันแบบให้มันดีขึ้นอะก็อย่างสมัยก่อนโบราณเนี่ยก็คือใช้การผ่าตัดเลยอ้าวแล้วที่เราดีนว่าขมิบวันละ100รอบล่ะอ๋ออันนี้ดีนะอันนี้ดีจริงค่ะพี่สุยบอกเลยว่าขมิบวันละ100รอบเนี่ยดีจริงเพราะว่ามันช่วยให้ช่องคลอดเนี่ยค่ะกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะแข็งแรงเหมือนเรายกเวทเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าตรงบริเวณช่องคลอดมีกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าวันละ100 200แล้วเขาบอกว่ามันจะดีกับผิวหน้าสีหน้าตัวเองด้วยเพราะขมิบไปขมิบมาบางคนฟินไงหน้าชมพูอันนี้จริงก็พี่จริงเหรอจริงเหรออันนี้จริงค่ะจริงพูดอยู่ตอนนี้เธอขมิบอยู่เหรอไม่เธอเงียบว่าเธอขมิบอยู่เชอร์เบลกำลังคิดอยู่ว่าเวลาออกกำลังกายอ่ะจริงๆพ่อออกกำลังกายหนึ่งสองสามลองนี้อึ๊บไม่ใช่คุณพ่อออกกำลังกายมันจะมีท่าที่แบบว่าสำหรับหน้าท้องอะไรเงี้ยจะมีท่าสำหรับเล่นตรงนี้แล้วเขาบอกแล้วมันก็มีบอกด้วยนะว่ามันจะทำให้ฟิตขึ้นใช่มันจะมีท่าที่แบบเล่นท้องล่างน่ากระชากทำอยู่นะตอนนี้อันนี้ดีนะคะน้องดิวอันนี้ดีเพราะว่ามันเรียกว่าถ้ากล้ามเนื้อตรงนั้นเราแข็งแรงเนี่ยเวลาที่ปฏิบัติกิจกรรมเนี่ยผู้ชายก็จะฟินเร็วจริงๆอันนี้เป็นวิธีธรรมชาติที่ปลอดภัยที่สุดเพราะดิวอ่ะชอบดิวชอบเวลาดิวจะโกหกใช่ปะแล้วดิวอีฟไม่ได้เว้ยดิวจะขมิบเอาเฮ้ยดิวก็แบบแหมคนนี้นะคะนี่คือนิสัยส่วนตัวของลูกเลยเว้ยการจะโกหกอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแบบฉันสัญญาก็ได้แต่มือเท้ามันอีไม่ได้ใช่ฉันก็จะขึ้นว่าฉันสัญญาก็ได้ถือว่าฉันเข้าไปได้สาวค่ะแบบนี้ได้หรอเอออ่ะ
มาถึงวิธีการผ่าตัดกันบ้างมันจะหมายถึงมันจะมีการผ่าตัดทำรีแพร์ช่องคลอดอย่างเงี้ยขั้นตอนก็เป็นยังไงบ้างคะขั้นตอนก็คือว่าคุณหมอเขาก็จะดมยาสลบเนาะแล้วก็ฉีดยาชาแล้วก็ตัดบริเวณกล้ามเนื้อที่มันเกิดเหมือนข้างในช่องคลอดใช่นึกออกไหมว่ามันเป็นท่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วเราต้องการทำให้ท่อมันเล็กลงเราก็ต้องตัดกล้ามเนื้อบางส่วนออกแล้วก็เย็บให้มันติดกันโอ้ my like that แต่ได้ยินว่าตอนนี้มันมีวิวัฒนาการใหม่ก็คือการเลเซอร์ใช่ค่ะซึ่งไม่เจ็บเลยใช่เพราะว่าถ้าเลเซอร์เนี่ยมันก็จะมีหลายแบบเนาะตัวเลเซอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เจ็บเลยเพราะว่าเราทำเฉพาะข้างในช่องคลอดคือไม่ได้ไปตัดในเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรก็คือขึ้นขายอย่างปกติเหมือนการทำรีแพร์ทั่วไปสมัยแรกๆเลยเนี่ยจะเป็นตัวใช้ขึ้นCO2 หรือว่าซึ่งมันจะมีขมเหลาปะแบบใช่ใช่แบบเออเบียมแยกหรือ CO2 พวกนี้จะมีขมเหลาสิ่งนี้เนี่ยมันยังเป็นเรียกว่าเป็นข้อกังขาอยู่ว่ามันทำให้เกิดมะเร็งไหมขมเหลาที่ทิ้งไว้ใช่ไหมขมเหลาเหมือนเวลาเรากินบุฟเฟ่กินอะไรกินเนื้อย่างแล้วมีขมเหลาพวกนั้นคือมันกระตุ้นมะเร็งใช่ไหมคะแต่ตัวถ้าเป็นตัวอย่างตัวใหม่ๆนะคะพวกนี้จะเป็นขึ้น RF แต่ตัวที่น้องดิวพูดเนี่ยมันจะเป็นโมโนโพลาร์แต่รุ่นใหม่เลยเนี่ยจะเป็นไบโพลาร์ซึ่งมันจะช่วยให้เรียกว่ากำหนดความลึกของการที่จะเข้าไปทำได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่องคลอดมันมีกล้ามเนื้อมันไม่ได้มีแค่ชั้นผิวหนังอย่างเดียวใช่ไหมพอเราทำเป็นตัวอย่างเงี้ยมันเป็นลงไปถึงกล้ามเนื้อแล้วพอกล้ามเนื้อมันดีขึ้นด้วยอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าจริงๆอารมณ์คือมันแค่แบบฟูขึ้นในช่วงแรกเหมือนบวมอ่ะเหมือนแบบเราอักเสบแล้วมันบวมแต่สิ่งที่มันจะดีหรือไม่ดีจริงๆเนี่ยต้องดูที่กล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณแบบ2อาทิตย์อะค่ะการเตรียมตัวก่อนทำรีแพร์อย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะอย่างปกติเนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็จะกำจัดเขาเรียกบทชีอ่ะกำจัดขนน้องนิดนึงนะคะแล้วก็แค่นั้นเองแล้วก็ทุกอย่างใช้งานอะไรได้ปกติไม่ต้องงดการกินอะไรเลยได้ปกติหมดเลยค่ะโอ้แต่ว่าแล้วอย่างนี้อ๋อไม่ต้องวางยาไม่ต้องอะไรใดๆทั้งสิ้นถ้าเป็นเลเซอร์ไม่ต้องค่ะไม่ต้องยาชาไม่ต้องเพราะว่าบริเวณนั้นมันไม่ค่อยมีเส้นประสาทรับความรู้สึกอยู่แล้วมันจะรู้สึกแค่ตึงๆไม่เจ็บคือตัวหัวที่ใช้เนี่ยเล็กกว่าเวลาใช้งานเยอะเห็นเราคุยกับคุณหมอกุ๊กไก่ขนาดนี้เนี่ยนะคะหารู้ไหมว่าคุณหมอเนี่ยเป็นภรรยาคุณดังตรินหลายท่านคงรู้จักหนังสือคุณดังตรินเขียนออกมาจะออกแนวธรรมะใช่ค่ะเรียกว่าเป็นคนละแบบเลยคนละคู่ฝ่ายเทพกับฝ่ายมารไม่ใช่มารไม่หนูชอบฝ่ายนี้ได้ข่าวว่าคุณดังตินเนี่ยป่วยด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ป่วยเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบค่ะอันนี้คือร้ายแรงที่สุดใช่ค่ะก็ตั้งแต่ประมาณ10ปีที่แล้วตั้งแต่ก่อนมีลูกเลยนะคะก็คือว่าตอนนั้นอยากไปสร้างวัดก็เดินขึ้นไปดูพื้นที่แล้วปรากฏว่าเจ็บหน้าอกแล้วก็อุ๊ยอายุนิดเดียวทำไมเจ็บหน้าอกคิดว่าไม่ใช่แน่ๆปรากฏว่าเดี๋ยวไปตรวจแล้วกันจะได้สบายใจปรากฏเส้นเลือดหัวใจตีบและปัจจุบันก็ถือได้ว่าอาการก็ดีขึ้นมาก